Army Chef ดวลอาหารประลองจานเด็ดกองทัพภาคที่4ณกองพันทหารช่างที่5กองพลทหารราบที่5จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่15กันยายน2564การแข่งขันทำอาหารจาก6ทีมที่ดีที่สุดของกองทัพภาคที่4กับภารกิจสุดท้าทายความสามารถในการรังสรรค์2เมนูปักใต้ภายใน1ชั่วโมงด้วยวัตถุดิบที่มาจากผลิตผลทางการเกษตรจาก Army Farm การแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานเข้มข้นและดูเดือดได้รับเกียรติจากพลตรีวรพลวรพันธ์รองแม่ทัพภาคที่4ในการเป็นประธานและกรรมการการตัดสินและทีมผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ก็คือมณฑลทหารบกที่43แล้วพบกันใหม่ซีซั่นหน้าใน Army Chef ดวลอาหารประลองจานเด็ดกองทัพภาคที่4